สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อเขาคิดจะทำอะไรเพื่อคุณเขาคนนั้นคิดจะทำอะไรเพื่อคุณเอ่ยเขาจะพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ผู้อ่านมองว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่อะเปลี่ยนแบบพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสำหรับใครดีสำหรับคุณ เป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณนะคะคือเขาไม่อยากทำให้คุณเสียใจหรือผิดหวังอีกแล้วก่อนหน้านี้อาจจะเคยทำก็จริงแต่ว่าเขาพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพยายามที่อย่างหนักเลยด้วยนะคะพยายามอย่างหนักที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองกลับมาเป็นคนที่ดีกลับมาเป็นคนรักที่คู่ควรได้รับความรักจากคุณน่ะต่อให้เขากับคุณเนี่ยจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหนมีอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้ากันหรือแตกต่างกันเนี่ยเขาก็จะพยายามทำให้มันเข้ากันให้ได้เขาจะเปลี่ยนแปลงเรื่องราวจากที่แบบเหมือนมองไม่เห็นอนาคตด้วยความที่แตกต่างกันเกินไปเข้ากันไม่ได้คือเขาจะเปลี่ยนให้ไอ้ความแตกต่างนั้นน่ะกลายเป็นแตกต่างแต่ลงตัวอะไรแบบเนี้ยคือมันอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแปลงไม่ได้หมายความว่าต้องเปลี่ยนคุณหรือเปลี่ยนเขาแต่จะพยายามปรับตัวเข้าหากันเพื่อให้ยอมรับในสิ่งที่เป็นในสิ่งที่มันแตกต่างกันนะคะบางคนแตกต่างในเรื่องของความคิดทัศนคติมีความคิดต่างกันมากๆอะไรอย่างเงี้ยหรือเติบโตมาจากพื้นฐานครอบครัวที่มันแตกต่างกันมากๆการใช้ชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกันมากหรือวัฒนธรรมภาษาเขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีการปรับตัวกันแล้วเขาจะพยายามปรับตัวตรงนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนนิสัยอะไรอย่างนี้นะแต่จะพยายามลดทอนหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้มันอยู่กันได้อะค่ะเพราะอะไรเพราะว่าเขารักคุณเขาไม่ต้องการจะสูญเสียคุณไปและเขาพยายามทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะรักษาคุณไว้อยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะอะไรที่มันเคยดูยากเย็นเคยดูเป็นอุปสรรคหรือว่าหาทางออกไม่เจอเขาจะพยายามหาทางออกให้ได้ถ้าเขาเคยไม่ชัดเจนกับคุณเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณเขาจะให้ความชัดเจนกับคุณถ้าเขาเคยมีความลับหรืออะไรเนี่ยเอาเป็นว่าเขาอาจจะไม่ได้บอกคุณหมดทุกอย่างนะแต่ผู้อ่านมองว่ามันเป็นการดีสำหรับคุณน่ะคุณไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอย่างหรอกในความคิดเขาบางอย่างเขาเก็บเอาไว้คนเดียวดีกว่าเขาไม่อยากบอกคุณเพราะบางทีบอกคุณไปคุณก็จะคิดมากหรือบอกคุณไปคุณก็รู้สึกไม่ดีอะไรแบบเนี้ยเรื่องบางเรื่องถ้าความลับนะ
ในเรื่องของความลับผู้อ่านมองว่าเขาจะยังมีความลับบางอย่างกับคุณอยู่ที่ไม่บอกแต่การที่ไม่บอกเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เป็นผลเสียกับคุณแต่เขามองว่ามันเป็นผลดีกับคุณมากกว่าเออมันเป็นความหวังดีจากเขาอ่ะเช่นสมมติว่าสมมติแม่เขาไม่ชอบคุณอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่บอกคุณตรงๆเขาจะไม่บอกคุณว่าเออเธอแม่เราไม่ชอบเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันจะทำให้คุณรู้สึกแย่ทำให้คุณรู้สึกแบบรู้สึกน้อยอกน้อยใจหรือเสียใจอะไรแบบเนี้ยเขาก็จะไม่บอกไม่พูดเขาก็จะเก็บเรื่องนี้เอาไว้ในใจของเขาเองแล้วก็พยายามช่วยคุณห่างๆอาจจะพยายามช่วยพูดเรื่องของคุณในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยช่วยเกลี้ยกล่อมแม่ให้คือเขาจะไปจัดการปัญหาอะไรต่างๆของเขาเองโดยที่คุณไม่ต้องรู้หรอกรอให้ทุกอย่างมันเคลียร์รอให้ทุกอย่างมันจบรอให้แบบเคลียร์ปัญหาได้เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างนี้ดีกว่าเรื่องบางเรื่องไม่จำเป็นต้องรู้เลยก็ได้เดี๋ยวเขาจัดการให้เองอะไรแบบนี้นะคะมองดูว่ามันไม่ใช่ความลับในเชิงที่ไม่ดีอ่ะไม่ใช่ความลับในเชิงที่ไม่ดีกับคุณอะไรอย่างนี้นะคะเขาจะพยายามที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณนะถ้าก่อนหน้านี้คุณทุ่มเทให้เขามากเขาจะเป็นฝ่ายทุ่มเทให้คุณบ้างเขาจะพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้พยายามตอบแทนคุณตอบแทนในสิ่งที่ดีตอบแทนในความรู้สึกที่คุณให้เขามาอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วอ่ะเขารู้สึกว่าเขาคิดนะว่าคุณกับเขาอ่ะมีเป้าหมายเดียวกันคือต่างคนเนี่ยต่างมีความรู้สึกให้กันและกันมีความรู้สึกดีๆให้กันมีความหวังมีความต้องการมีความปรารถนาเดียวกันก็คืออยากจะอยู่ด้วยกันอยากจะรักกันอยากจะได้ลงเอยกันอยากได้มีความสุขด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าคุณสองคนอาจจะยังเหมือนเส้นขนานกันอยู่แต่ตอนเนี้ยเขาพยายามที่จะทำให้เส้นขนานนั้นมันมาบรรจบกันให้ได้เพียงแต่ว่ามันไม่ได้ง่ายนะเรื่องของคุณกับเขาอ่ะมันไม่ง่ายเลยและดูเหมือนเขาจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเป็นผู้นำในเรื่องของความสัมพันธ์นี้มากกว่าเขาเหมือนพยายามจะแบกรับอะไรทุกอย่างเอาไว้เองคนเดียวอะค่ะคิดเองเองแล้วก็พยายามจะแก้ไขปัญหาด้วยตัวของเขาเองคือไม่อยากให้คุณต้องมาเหนื่อยไม่อยากให้คุณต้องมายุ่งยากไม่อยากให้คุณลำบากใจไม่อยากให้คุณต้องมาพยายามอะไรอะเดี๋ยวทุกอย่างเขาจะเคลียร์เองเขาจะจัดการเองในความคิดของเขาอะนะที่เขาอยากจะทำเพื่อคุณบูลลี่วิ่ง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 บอกแล้วความสัมพันธ์ของคุณสองคนมีแต่ปัญหานะคะมันเหมือนกับมีใครบางคนน่ะไม่คุณก็เขาอะที่มีความไม่เป็นตัวของตัวเองถูกครอบงำถูกคนรอบข้างเป่าหูหรือคอยบอกว่าต้องทำอย่างนู้นต้องทำอย่างนี้หรือไม่เห็นด้วยในความสัมพันธ์อะไรแบบเนี้ยเป็นเรื่องที่แบบอย่างเช่นอาจจะเป็นเพื่อนของเขาบอกว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะอ่ะแกกับคนนี้มันไปกันไม่รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าครอบครัวเขาบอกว่าไม่ชอบคนนี้เลยอยู่กันไม่ได้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเลิกกันเถอะคือมันเหมือนกับมันไม่มีอะไรที่ซัพพอร์ตความสัมพันธ์นี้เลยอ่ะรอบๆตัวเขาหรือรอบๆตัวคุณนะคะอาจจะสลับกันก็ได้อ่ะมันมีแต่ความขัดแย้งแม้แต่ตัวคุณกับตัวเขาเองอ่ะมันก็มีความแตกต่างมันมีความขัดแย้งมันมีอะไรที่มันไม่ลงตัวในความสัมพันธ์นี้แต่ก็อย่างที่บอกอะสิ่งที่เขาคิดจะทำเพื่อคุณก็คือเขาพยายามที่จะเป
ลี่ยนแปลงสถานการณ์พยายามอย่างหนักด้วยพยายามอย่างมากเลยอะนะคะแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะให้คุณต้องมาคิดมากหรือว่าเหนื่อยอะไรอะแต่ว่าเหมือนเขาจะแบกรับทุกอย่างเอาไว้เองซึ่งผู้อ่านก็ไม่แน่ใจว่ามันดีหรือไม่ดีนะการที่แบกรับเอาไว้คนเดียวอะจริงๆเรื่องของความสัมพันธ์เนาะเป็นเรื่องของคนสองคนควรจะแบบช่วยกันมากกว่ามันอาจจะง่ายขึ้นก็ได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็อย่างที่บอกแหละด้วยความที่คนคนนี้มีความเป็นผู้นำนะคะมีความเป็นผู้นำค่อนข้างสูงเขาอะรักคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าตอนเนี้ยสิ่งที่ยังยึดเหนี่ยวคุณสองคนเอาไว้ได้อะก็คือความรักความผูกพันความรู้สึกที่ดีต่อกันเรื่องอื่นเนี่ยมันปัญหาเยอะแยะมากมายเลยอะถ้าไม่ได้มีความรักก็คือขาดกันไปนานแล้วก็คือจบไปแล้วไม่สามารถมาต่อกันได้อีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันยังมีความรักอยู่ไงมันก็เลยยังไปต่อได้อยู่นะเพียงแต่มันอาจจะทุลักทุเลหน่อยโอเคถ้าตอนนี้ห่างกันอยู่ถ้ามีโอกาสได้กลับมารักกันกลับมาคุยกันเนี่ยพยายามหมั่นเติมความหวานให้กันนะคะหรือว่าถ้าตอนนี้คุณสองคนคุยกันอยู่ไม่ได้ขาดหายกันไปอาจจะคุยกันน้อยลงบ้างก็เอาอย่างนี้แล้วกันก็พยายามหาโอกาสหาเวลาได้พูดคุยกันหรือว่าใช้เวลาร่วมกันเติมความหวานให้กันให้ได้มากที่สุดอะเท่าที่จะทำได้บางครั้งบางคนบางคู่จริงๆก็ไม่ใช่บางคู่หรอกมันก็แทบจะทุกคู่อะเนาะถ้าแบบคบหากันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องของเซ็กส์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยคืออย่างที่บอกอะให้หมั่นเติมความหวานให้กันและกันแล้วก็จริงๆเรื่องเซ็กส์ก็มีผลเหมือนกันนะถ้าห่างกันไปนานๆบางคู่อ่ะบางคู่ต้องพูดถึงว่าบางคู่ที่มีอะไรกันแล้วนะคะแต่บางคู่บางคนที่มาดูเนี่ยก็อาจจะแบบยังไม่เคยมีอะไรกันก็ได้ก็มีเหมือนกันเนาะอาจจะแบบเพิ่งคุยกันเพิ่งคบกันหรือว่ามีแบบคุยกันห่างๆเป็นระยะทางไกลอะไรอย่างนี้ก็ได้ยังไม่เคยแบบได้ใกล้ชิดกันอะไรอย่างนี้ก็มีแต่บางคู่บางคนที่แบบเคยมีอะไรกันแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสก็มีเถอะมันอาจจะช่วยสานสัมพันธ์นะคะบางคนมันอาจจะเป็นการเรียกว่าอะไรอะเมคอัพเลิฟอะงอนๆกันอยู่เคืองๆกันอยู่กลับมาคุยกันคืนดีกันแล้วก็มีการเมคอัพเลิฟก็คืออาจจะมีเซ็กซ์กันแล้วก็คืนดีกันอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์พยายามที่จะเติมความหวานให้กันอยู่เรื่อยๆแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะยังไปรอดคือตอนเนี้ยมันเหลือแค่ความรักเท่านั้นน่ะที่จะช่วยความสัมพันธ์นี้ได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติมความรักเติมความหวานเติมความรู้สึกดีๆให้กันและกันมันจะได้แบบเพิ่มพูนมันจะได้แยกจากกันไม่ได้มันจะได้มีพลังมากขึ้นในการที่จะแก้ปัญหาอะไรต่างๆนะคะโอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ